ั่งซักผ้าอยู่ริมแม่น้ำจระเข้ยักษ์ซุ่มโจมตีพุ่งงับลากลงน้ำเสียชีวิตอย่างสยดสยองท่ามกลางสายตาชาวบ้านนับร้อยถึงกับมีคนถ่ายคลิปบันทึกเหตุการณ์มรณะในครั้งนี้เอาไว้ได้เรื่องราวนี้จะสยดสยองขนาดไหนข่าวสดรีแคปจะเล่าให้ฟังค่ะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่ประเทศอินเดียในรัฐโอริสาที่ตั้งอยู่ทางภาคตะวันออกของประเทศเหตุเกิดช่วงวันที่16สิงหาคมที่ผ่านมานี้เองโดยทางสำนักข่าวต่างประเทศอย่างเดอะมิเรอร์และอินเดียทูเดย์ได้รายงานเหตุร้ายไว้ว่าหญิงคนนี้มีชื่อว่ายศนาเจนาเธอเป็นคนจากหมู่บ้านปาลปุระที่ตั้งอยู่ในรัฐดังกล่าวโดยในวันนั้นยศนาได้หอบผ้าไปซักริมแม่น้ำพรามณีขณะที่เธอกำลังซักผ้าอยู่นั้นจระเข้ยักษ์ได้เข้าจู่โจมเธอจากใต้น้ำอย่างไม่ทันตั้งตัวยศนาหลบไม่ทันโดนงับเข้าเต็มๆแล้วลากลงไปในน้ำระหว่างที่เกิดเหตุมีชาวบ้านยืนอยู่อีกฝั่งจำนวนมากต่างช็อกตกใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นต่อหน้าไม่รู้จะช่วยเหลือหญิงผู้เคราะห์ร้ายคนนี้ได้อย่างไรภาพแห่งความสยองยังไม่หมดเพียงแค่นั้นจู่ๆจระเข้ยักษ์ได้เหวี่ยงร่างยศนาลอยกลางอากาศสูงขึ้นไปเกือบ4เมตรพอร่างตกลงมาจระเข้ก็เข้าไปขย่ำกัดกินต่ออย่างดุร้ายยศนาเสียชีวิตแทบจะในทันทีใครมันจะไปทนข่มเขี้ยวมฤตยูจากใต้น้ำได้หลังจากมันขย่ำกัดกินยศนาไปได้สักพักเหตุการณ์ก็เข้าสู่ความเงียบสงัดจนในเวลาต่อมาศพของยศนาร่างที่ยังพอหลงเหลืออยู่ลอยอยู่ในแม่น้ำพรามณีชาวบ้านเห็นแล้วสลดใจไม่อยากให้ร่างของเธอต้องเป็นเหยื่อสัตว์ร้ายจึงได้ช่วยกันนำขึ้นมาจากแม่น้ำเพราะเกรงว่าหากปล่อยไว้เดี๋ยวก็โดนย้อนมากินอีกชาวบ้านที่อาศัยอยู่ริมแม่น้ำแห่งนี้ต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าเหตุการณ์สยองนี้เป็นเครื่องเตือนใจถึงอันตรายในน่านน้ำในพื้นที่รัฐโอริสาชาวบ้านคนนึงถึงกับเรียกร้องว่านี่เป็นสิ่งสำคัญสำหรับเจ้าหน้าที่และชุมชนท้องถิ่นที่จะต้องทำงานร่วมกันเพื่อหากลยุทธ์ในการลดความเสี่ยงรวมถึงหาวิธีรับประกันความปลอดภัยของคนที่อาศัยอยู่ริมแม่น้ำการเสียชีวิตสุดสลดจากสารพัดสัตว์หลายชนิดตามธรรมชาติต้องได้รับการแก้ไขอย่างเร่งด่วนกว่านี้ข่าวสดรีแคปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะข่าวสดสื่อออนไลน์คุณภาพที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากกว่า19ล้านฟอลโลเวอร์อย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบฉับไวกับข่าวสดออนไลน์ทุกช่องทางไม่ว่าจะเป็น Facebook, Twitter, Instagram, YouTube และ TikTok และตอนนี้แฟนเพจ Facebook สามารถส่งดาวเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานข่าวสดได้แล้วนะคะ